บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้เราจะพูดคุยกันในอีกเรื่องราวนึงนะครับซึ่งถือเป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อหนึ่งในวันอาคิเราะห์ซึ่งเราทุกคนแน่นอนนะครับที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเจออย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องราวของมาวาซีนในภาษาอาหรับนะครับเราเรียกว่าตาช่างนะครับหรือในบางครั้งเราอาจจะใช้คำว่าตาชูนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงสอบสวนเราด้วยความยุติธรรมของพระองค์และนำอามันต่างๆของเราเนี่ยนะครับมาช่างบนตาช่างของเราทั้งด้านนึงที่เป็นตาช่างแห่งความดีเป็นด้านแห่งความดีและด้านแห่งความชั่วครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของตาช่างในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในอะกีดะห์หลักความเชื่อของผู้ศรัทธาและถือได้ว่าเป็นเรียกว่ามีรายงานเนี่ยนะครับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการทั้งหลายบอกว่าเป็นหะดีษมุตะวาติรเป็นหะดีษที่รายงานโดยมหาชนคนซอฮาบะห์และมีผู้รายงานในเรื่องของตาช่างในเรื่องของตาชูเป็นจำนวนมากทีเดียวและถือได้ว่าเป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อที่มีความเหนียวแน่นอย่างยิ่งนะครับแน่นอนเหลือเกินนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับได้ยืนยันเรื่องราวของตาช่างหรือว่าตาชูไว้เนี่ยนะครับให้กับเรานั้นได้รู้เนี่ยนะครับนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้หลายอายะห์ด้วยกันอายะห์หนึ่งที่เรารู้จักกันในซูเราะห์อัลกอรีอะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าฟะอัมมามันซะกุลัตมะวาซีนุบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ตาช่างของเขาเนี่ยนะครับมีน้ำหนักหรือว่าหนักกว่านั่นเองนะครับคือในตาช่างแห่งความดีด้านแห่งความดีหนักกว่านะครับมีความดีที่มากกว่านะครับฟาฮูวาฟีไอชติรอดียะเขาจะอยู่ในความโปรดปรานหรือความพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันคอฟัตมาวาซีนุและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ตาช่างของเขาแห่งความดีเนี่ยเบาลงนะครับก็คือความชั่วเนี่ยหนักกว่าความดีอะไรประมาณนี้นะครับฟาอุมมุฮูฮาวียะที่พำนักของเขาก็คือฮาวียะวะมาอัดรอกะมาฮียะมาฮียะคืออะไรมุฮัมมัดเจ้ารู้ไหมว่ามาฮียะคืออะไรนารุนฮามียะวันอียาซุบิลละนั่นคือไฟนรกอันร้อนแรงพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของตาช่างเรื่องราวของสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นเรียกว่าให้เป็นสิ่งที่มาช่างคุณงามความดีและก็ความชั่วทั้งหลายเนี่ยนะครับมีการยืนยันจากเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายด้วยกันประการที่1 นะครับได้พูดถึงลักษณะของตาช่างตาช่างเนี่ยนะครับที่เรียกว่าช่างความดีและความชั่วเนี่ยนะครับเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้พูดจากได้รายงานจากได้บอกจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามี2ด้านด้วยกันด้านแห่งความชั่วและก็ด้านแห่งความดีท่านนบีได้พูดเช่นเดียวกันว่าตาช่างหรือว่าตาชูที่เราคุยกันเนี่ยนะครับฟีฮิลิซานุนมีลิ้นด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษของตาช่างในวันกิยามะห์แล้วก็ดังกล่าวนี้นะครับดังเช่นที่ผมได้พูดในต้นคลิปนั่นก็คือใช้ในการที่ช่างคุณงามความดีและก็ความชั่วของบ่าวที่เขากำลังถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมอยากจะหยิบยกหะดีษในการปิดท้ายให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ตราช่างแห่งความดีและความชั่วดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจริงและมันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องเชื่อลักษณะแบบนั้นด้วยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในคำพูดนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักในหมู่ของพวกเราเป็นอย่างดีท่านนบีบอกว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลลิซานมีคำสองคำครับเป็นคำที่เบาที่สุดบนลิ้นของเราแสดงว่าลิ้นของเราเนี่ยสามารถที่จะพูดได้ด้วยความง่ายได้นะครับสกีลาตานอัลลิซาสกีลาตานฟินมีซานแต่ว่าหนักที่สุดบนตราช่างของลอสซุพานอตาลานะครับท่านฮาบีบาตานอิลรอห์มานและเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสองคำนี้คืออะไรครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิอะซีมนั่นก็คือมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลที่คู่ควรแห่งการแท้ซ้องสะดุดีนะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งในการพูดคุยกับพี่น้องและเป็นการทิ้งท้ายในสิ่งที่ในคลิปนี้ของเราที่พูดถึงตาช่างของเรานี่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเป็นไกด์ไลน์ให้เรานั้นได้ปฏิบัตินั่นเองนั่นก็คือท่านนบีบอกว่ามาอัสกอละมินชัยอินฟินมีซานไม่มีสิ่งใดนะครับที่หนักที่สุดบนตาช่างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินฮุสนินคุลุกมากกว่าการที่มีจรรยามารยาทอันดีงามพี่น้องผู้มีอีหม่านครับ
หวังว่าอะกีดะห์ที่เราพูดคุยกันในวันนี้เรื่องตาช่างของเราตาชูที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเชื่อในเรื่องราวแบบนี้จะเป็นแรงปฏิบัติให้กับท่านและเป็นสิ่งที่ได้เห็นถึงความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่มีอันใดในดุนยานี้ถ้าเราไปซื้อไปขายแล้วไม่มีการชั่งตวงเราจะมีความรู้สึกว่าเราถูกคดโกงจากพ่อค้าเราถูกคดโกงจากคนนั้นเราถูกคดโกงจากคนนี้แต่เมื่อสิ่งต่างๆได้ถูกชั่งอันนี้คือ1กิโลอันนี้คือ2กิโลอันนี้คือครึ่งกิโลมันแสดงออกซึ่งความยุติธรรมเราซื้อก็ยุติธรรมคนขายก็ยุติธรรมเพราะฉะนั้นทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายได้รับความยุติธรรมทั้งคู่ในวันกิยามะห์ก็เช่นเดียวกันอัลเลาะห์จึงนําอามันของเราที่เราได้กระทําไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นความดีหรือความชั่วก็แล้วแต่ด้วยการที่พระองค์จะตัดสินว่าคนนั้นจะไปนรกหรือคนนี้จะไปคนนี้จะไปสู่ความสําเร็จคือสวรรค์หรือคนนี้เนี่ยจะได้รับความหายนะนั่นก็คือไฟนรกนั่นก็คือบั้นปลายอันยาวนานแบบนี้จะต้องมีการชั่งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นหวังว่ามันจะเป็นแรงให้เรานั้นได้ขับเคลื่อนและ เรียกว่าตั้งใจในการที่เรานั้นจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์จะไม่อธรรมต่อบ่าวคนหนึ่งคนใดเป็นอันขาดในดุนยาแห่งนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู